สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนชั่นทันเที่ยงค่ะวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2567นะคะอยู่กับคุณมิวกันนิกาและดิฉันแอลสรารัตน์ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงข่าวช่วงนี้ไม่มีข่าวไหนที่จะเป็นกระแสแล้วก็โด่งดังมากไปกว่ามหากาพย์ดิไอคอนแล้วนะคะเพราะว่ามูลค่าความเสียหายเอาจริงคือตอนนี้ยังประเมินไม่ได้ว่ามันจะไปสิ้นสุดที่กี่ร้อยล้านใช่ค่ะหรือว่ากี่พันล้านแล้วผู้เสียหายเอาจริงคือในเครือข่ายเขามีตัวเลขหลักหมื่นหลักแสนคนแต่ไปแจ้งความตอนนี้ยังอยู่หลักร้อยนะคะแต่ก็มากถึง500คนคุณผู้ชมคะวันนี้ยังมาเกาะติดกันขณะเดียวกันช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าบรรดาแต่ละบอสโดยเฉพาะบอสดาราทั้งหลายเขาออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงนะคะโดยส่วนใหญ่เป็นไปตามทำนองเดียวกันคือไม่ได้มีส่วนในการร่วมบริหารบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปแต่ทุกคนคือเหมือนรับจ้างทำงานบางคนก็บอกว่าเป็นแค่พรีเซนเตอร์ค่ะบางคนก็บอกว่าเป็นแค่แอมบาสเดอร์แบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างคุณการเมื่อวานเนี้ยที่ออกมาตั้งโต๊ะแถลงก็บอกว่ารับหน้าที่เป็นทั้งผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรพูดง่ายๆคือเหมือนกับเป็นโฆษกของบริษัทเนี่ยแหละดูแลเรื่องของภาพลักษณ์ของบริษัทของสินค้าอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะนอกจากนั้นยังพูดถึงเรื่องรายได้แต่ประเด็นเกี่ยวกับรายได้เนี่ยแหละโอ้โหที่ทำให้แบบเหมือนกับจะเป็นจุดที่มีปัญหาที่สุดแล้วเพราะว่า ช่วงแรกๆของการแถลงของคุณการเมื่อวานเนี่ยหลุดพูดคำว่าผมมีรายได้จากการขายสินค้าของบริษัทใช่ตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะพอคุณกันพูดประโยคนี้ยังไม่จบนะคะทนายความขอชี้แจงแทนดึงไม้เลยแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าแต่ประเด็นเนี้ยต้องไปฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในการสอบสวนเพิ่มเพราะจริงๆช่วง10โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณกันไปเจอตำรวจแล้วนะคะคุณผู้ชมไปเจอตำรวจปคบค่ะก็จริงๆเมื่อวานน่ะ3บอสไปก่อนไม่ว่าจะเป็นบอสพอบอสแซมบอสมีนแต่วันเนี้ยบอสกันไปเพราะว่าเมื่อวานบอสกันไม่ได้ไปด้วยบอสกันต้องแถลงข่าวก่อนนะคะคุณผู้ชมแต่ช่วงเช้าวันนี้บอสกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะนักข่าวก็พยายามสอบถามหลายประเด็นนะคะทั้งความกังวลมีอะไรอยากพูดไหมสรุปเป็นแค่ผู้รับจ้างหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันแน่ต้องเอาให้ชัดเพราะเอาจริงหลายคนฟังแถลงการของคุณกันเมื่อวานเนี้ยหลายคนถึงขั้นว่าถ้าคุณการจะแถลงแบบนี้ให้ทนายพูดไปเลยอะไรแบบนี้แหละค่ะแล้วดูเหมือนการใช้เวลาในการแถลงจะน้อยกว่าคนอื่นๆแล้วการตอบคำถามส่วนใหญ่กลายเป็นทนายความเป็นคนพูดนะคะคุณผู้ชมอันนี้บรรยากาศช่วง10โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่ปคบเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะว่าคุณการตอบนักข่าวยังไงบ้างค่ะใช่ครับก็ไปชี้แจงเรื่องอะไรตามที่ได้บอกไว้เลยครับเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดและความชัดเจนมากที่สุดนะครับขออนุญาตนะครับระวังครับกังวลตามข้อเท็จจริงเลยครับผมครับพี่กันครับคือหลายๆคนมีการแชร์ออกมาว่าคือเหมือนว่าแฟนของพี่กันก็เหมือนว่ามีการชักชวนให้มาลงทุนด้วยครับตรงนี้ถูกว่าตามถูกผิดว่าตามผิดเลยนะฮะเดี๋ยวส่วนรายละเอียดเดี๋ยวขออนุญาตไปให้อันนี้แล้วกันนะครับนี่นะคะคุณผู้ชมคำถามเนี่ยเอาจริงไม่ได้ถามเฉพาะกรณีคุณกันคนเดียวแต่ยังถามถึงกรณีภรรยาของคุณกันอย่างคุณพลอยด้วยนะคะที่ในโลกออนไลน์เขาก็มีการขุดโพสต์ของคุณพลอยว่ามีการชักชวนคนอื่นๆมาร่วมลงทุนกับดีไอคอนด้วยลักษณะว่าเป็นแม่ขายหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ถามตัวคุณกันแต่เมื่อสักครู่ได้ยินเจ้าตัวตอบแล้วว่าผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกจากนั้นนะคะก็เข้าไปภายในตัวอาคารพิทักษ์สันติก็ที่ทำการของตำรวจปคบคุณผู้ชมคะแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปเลยนะคะเพื่อไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ปคบค่ะซึ่งวันนี้ก็จับตาดูนะคะว่าจะมีการให้ปากคำนานกี่ชั่วโมงเพราะเมื่อวานอ่ะ7ชั่วโมงสำหรับ3บอส3บอสนี่ไปกันตั้งแต่บ่าย2นะได้กลับกันตอน3ทุ่มเลยอ่ะแล้วเห็นบอกว่าตอนไปเนี่ยเห็นตัวหมายถึงว่าเห็นว่าเดินเข้าไปให้สัมภาษณ์แต่ขากลับเห็นแต่รถไกลๆด้วยเลี่ยงสื่อเลยไม่ยอมให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะเดี๋ยวรอดูวันนี้ว่าคุณกันเนี่ยจะถูกตำรวจปคบซักถามนานขนาดไหนเนี่ยนะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินไหมนักข่าวพยายามถามคุณกันนะว่าเอ๊ะคุณกันมีส่วนในการร่วมชักชวนคนให้มาร่วมลงทุนหรือไม่ล่าสุดในโซเชียลมันมีการแชร์คลิปหนึ่งนะเป็นเพจดังอย่างเพจดาว8แชร์เขาแชร์คลิปนี้คุณผู้ชมคะ
ขาบอกว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยไม่แน่ชัดว่าบันทึกภาพที่ไหนเมื่อใดการพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรย้อนแย้งกับที่แถลงข่าวหรือไม่แล้วก็บอกว่าบอสกันเป็นดาราเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นบุคคลสาธารณะพูดแบบนี้ส่อเจตนาแบบไหนหากพูดตามสคริปต์หรือเป็นการท่องจำก็น่าจะพูดแบบตะกุกตะกักไหมแต่ในคลิปนี้พูดน้ำไหลไฟดับเลยนะคะอ้าวมันเป็นยังไงคุณผู้ชมลองไปดูคลิปนี้ค่ะจะบอกว่าที่นี่มันเป็นตับมากๆวันจันทร์ครับตอน1ทุ่มเขาจะเจอคนใหม่เท่านั้นคอนดิชันคือทำข้อหนึ่งแล้วแน่นอนว่าธุรกิจนี้เราโตด้วยจำนวนคนและคนที่มีคุณภาพเราจะชวนคนอื่นได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่ได้ทำเลยแฟนเนาะในที่นี้ผมมั่นใจว่าทุกคนของเราจริงหมดจริงป่ะถามไม่เคยมีใครไม่เอาจริงหรอกมันไม่ได้ดูที่คำพูดนะครับมันดูที่การกระทำมากกว่าได้ยินประโยคนึงไหมคะที่คุณการพูดแบบนี้ว่าธุรกิจนี้เนี่ยคือเราต่อด้วยจำนวนคนและเน้นคนที่มีคุณภาพเราจะชวนคนอื่นได้ยังไงถ้าเรายังไม่ได้เริ่มทำเลยถ้าไปฟังการแถลงข่าวของคุณการก่อนหน้านี้คุณการบอกว่าบริษัทเน้นขายสินค้าใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้เน้นหาลูกทีมแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับการเหมือนไปชักชวนคนให้มาร่วมลงทุนแต่พอมันมีคลิปในอดีตปรากฏออกมาแบบนี้หลายคนก็เลยเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ามันยังไงกันแน่ค่ะอันนี้จริงๆไม่ใช่คลิปแรกและคลิปเดียวนะคะที่คุณการมีการพูดจาลักษณะแบบนี้หรือแม้แต่การประกาศตัวว่าเป็นผู้บริหารไม่ได้แค่เป็นพนักงานหรือว่าคนรับจ้างของบริษัทนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดแล้วก็หลักฐานต่างๆที่ต้องไปชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะอีกด้านหนึ่งคนที่ไปเจอตำรวจปคบมาเมื่อวันนี้บอสใหญ่อย่างบอสพอคุณผู้ชมคะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะคะผ่าน Facebook Fanpage ของเขาค่ะไปดูกันหน่อยFacebook ของวรัตพลวรัตบรกุลหรือว่าบอสพอ CEO The Icon Group คุณผู้ชมคะล่าสุดมีการโพสต์นะคะบอกว่าเมื่อวานนี้ผมได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในขณะนี้มีข้อมูลข่าวสารต่างๆบนโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากซึ่งมีทั้งเรื่องที่เป็นความจริงแค่บางส่วนแต่หลายข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงและคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปไกลผมขอความร่วมมือจากพี่น้องดีไอคอนทุกท่านที่ยังรักและเชื่อมั่นในบริษัทหลายคนยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจขายสินค้าต่อไปไม่แปลกเลยเมื่อท่านได้เห็นข่าวสารหรือว่าข้อมูลไม่เป็นความจริงที่ถูกแชร์โดยสื่อต่างๆอาจทำให้ทุกท่านรู้สึกไม่สบายใจและมีความต้องการที่จะตอบโต้หรือชี้แจงและแสดงความคิดเห็นในอีกแง่มุมหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามผมขอความร่วมมือจากทุกท่านไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์หลีกเลี่ยงการคอมเมนต์ที่พาดพิงหรือกระทบกระทีบผู้อื่นหรือกล่าวถึงในทางไม่ดีเราควรดำเนินการทุกอย่างด้วยความสุภาพและอยู่ในกรอบที่เหมาะสมครับช่วงท้ายนะคะบอสพอมีการเน้นย้ำว่าผมยังคงเชื่ออยู่เสมอว่าความถูกต้องจะคุ้มครองเราทั้งนี้คุณผู้ชมคะหลังโพสต์เผยแพร่ออกไปนะคะแน่นอนมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะก็มีทั้งส่วนหนึ่งให้กำลังใจก็คือเป็นคนที่ทำธุรกิจกับคุณพออีกด้านหนึ่งก็เป็นพี่น้องประชาชนหรือคนที่ทำธุรกิจแล้วได้รับความเสียหายนะคะซึ่งบางส่วนก็บอกว่าเตรียมตัวได้เลยเหมือนปราสาททรายกำลังพังลงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าธุรกิจเครือข่ายขาดความน่าเชื่อถือและอย่าลืมว่าธุรกิจเครือข่ายความน่าเชื่อถือความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะก่อนที่บอสพอมาตอบคอมเมนต์นี้ด้วยคุณผู้ชมค่ะบอกว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปครับรอดูใน2วันนี้ครับ2วันนี้หมายถึงวันนี้วันอาทิตย์กับพรุ่งนี้วันจันทร์หรือว่าจะหมายถึงจันทร์อังคารรอดูนะคะว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรหรือว่าความชัดเจนออกมาจากทางการเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ตำรวจให้สัมภาษณ์ใช่ไหมคะบอกว่าจะมีการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน48ชั่วโมงแต่ว่ายังไม่ทันจะออกหมายจับเลยบรรดาบอสทั้งหลายก็เดินทางเข้าไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ปากคำทั้งที่ไม่มีหมายเรียกด้วยนะต้องบอกแบบนี้นะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะเรื่องของความเสียหายมหากาพย์ดีไอคอนเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าจะไม่ได้อยู่แค่ในประเทศไทยแล้วในประเทศไทยผู้เสียหายเนี่ยพุ่งทะลุ500คนใช่ไหมคะยอดความเสียหายน่าจะเกือบเฉียด200ล้านบาทแต่ล่าสุดมีการเปิดเผยออกมาจากเพจดังอย่างเพจ Drama Addict นะคะว่าผู้เสียหายเนี่ยอยู่ในต่างประเทศก็มีนะ
ไปไกลถึงขนาดนั้นเลยเหรออย่างที่ญี่ปุ่นค่ะคุณมิ้วญี่ปุ่นเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งนะเขาส่งข้อความไปหาเพจ Drama Addict นะคะส่งไปทั้งข้อความแล้วก็รูปภาพอ้างว่าเป็นใบเสร็จของคุณแม่ของตัวเองที่ไปเนี่ยไปเปิดบินหรือว่าไปเป็นดีลเลอร์ขายเซรั่มให้กับบริษัท The Icon Group นะคะโดยลูกเพจคนนี้ระบุข้อความบอกว่าสวัสดีค่ะอยากให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยผู้เสียหายจากบริษัทชื่อดังที่อยู่ต่างประเทศด้วยค่ะคือผู้เสียหายบริษัทชื่อดังไม่ได้มีแต่ในประเทศไทยนะคะยังมีอยู่ที่ต่างประเทศอีกเยอะค่ะคนไทยในต่างประเทศที่โดนแม่ขายทั้งหลายยิงแอดกันเข้ามาหลอกว่าจะไปเปิดสาขาที่ต่างประเทศอย่างหนูเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นนะก็โดนแม่ทีมหลอกเหมือนกันแม่ทีมพูดตามที่บริษัทให้พูดว่าเขาจะมาเปิดสาขาที่ประเทศญี่ปุ่นเขาต้องการหาพาร์ทเนอร์ที่มาร่วมลงทุนกับเขาต้องการแค่10คนเขามีระบบดีมากเราอยู่ญี่ปุ่นก็สามารถขายสินค้าได้ทั่วโลกค่ะนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าถ้าเราขายไม่เก่งก็ไม่ต้องขายนะบริษัทมีระบบให้เรียบร้อยแล้วเขาจะมีเว็บขายสินค้าให้ถ้าลูกค้าสั่งสินค้าผ่านเว็บบริษัทก็จะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าแทนเราเราก็จะได้กำไรโดยไม่ต้องขายเลยไม่ต้องส่งแถมมีโปรเซรั่มด้วยบอกว่าถ้าสมัครดีลเลอร์จะได้ส่วนแบ่งกำไรจากยอดขายเซรั่มขวดละ2บาทจากยอดตั้งแต่เปิดตัวเซรั่มซึ่งตอนที่เขาให้เปิดดีลเลอร์เขาบอกตอนนี้เปิดตัวไปแค่2เดือนกว่ายอดขายเป็นล้านขวดแล้วส่วนแบ่งกำไรเนี่ยจะได้เป็นแสนเลยนะเก็บไว้เป็นมรดกของลูกได้เลยแค่ส่วนแบ่งกำไรก็คุ้มแล้วแต่ปรากฏพอผู้เสียหายรายนี้สมัครเข้าไปค่ะคือส่วนแบ่งกำไรได้ขวดละ2บาทจริงแต่เขาบอกว่ายอดขายเซรั่มอ่ะมันแทบจะขายไม่ได้เลยไม่กระเตื้องเลยตั้งแต่เดือนมิถุนาปี2566เป็นต้นมาเพราะว่าเดือนถัดไปเป็นโปรของสินค้าตัวอื่นเซรั่มก็จะไม่ถูกเปิดเป็นดีลเลอร์นั่นหมายความว่าที่มันขายได้เพราะตัวแทนเปิดดีลเลอร์และผลกำไรจากเซรั่มที่เขาบอกจะให้ก็คือไม่ได้เนี่ยค่ะนอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าโดนไปเนี่ยเขานับเป็นเงินเยนเนาะเขาบอกว่าตอนที่เขาจ่ายเนี่ยนะคะเป็นเงินไทยประมาณ 50,000 กว่าบาทค่ะแล้วก็ชำระผ่านบัตรเครดิตที่ญี่ปุ่นไม่มีสลิปโอนเงินแต่ตัวเองติดหนี้บัตรเครดิตบาลเลยเพราะว่าเงินเยนถูกชำระเป็นเงินบาทพอแปลงเป็นเงินเยนโดนไปล้านกว่าเยนแล้วก็เลยอยากจะฝากเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยแล้วบอกว่าหนูเนี่ยไม่กล้าบอกใครที่บ้านเลยแม้แต่สามีที่อยู่ด้วยกันที่ญี่ปุ่นถ้าบอกคงจะช็อกกันทางบ้านค่ะโอ้โหถ้าดูเนี่ยไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นแล้วนะภาษาใช่ไหมใช่ค่ะพี่น้องชาวลาวก็อาจจะโดนด้วยนะคะก็ต้องดูว่าใครเป็นผู้เสียหายบ้างคุณผู้ชมคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลในมุมของผู้บริหาร The Icon Group นะคะ อย่างคุณพอเองเมื่อสักครู่เขาก็ยังมั่นใจว่าทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ในมุมของผู้เสียหายเขาก็บอกว่าเขาก็อยากได้รับการเยียวยาเหมือนกันเพราะบางคนสิ้นเนื้อประดาตัวบางคนไม่เหลือแม้กระทั่งลมหายใจแล้วนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้ข้อมูลที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้มาดูกันหน่อยและอยากให้ทุกคนมาฟังกันจริงๆค่ะระหว่างธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ความเหมือนความต่างมันเป็นยังไงผ่านตัวแทนขายผู้จำหน่ายอิสระอาจจะมีการขายแบบชั้นเดียวหรือว่าหลายชั้นธุรกิจขายตรงถูกต้องมักจะมุ่งเน้นการสร้างคุ้มความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพตัวแทนขายตรงก็จะมี2ประเภทหลักๆนะคะก็คือผู้จำหน่ายอิสระซึ่งซื้อสินค้าไปแล้วก็นำไปขายต่อและก็ตัวแทนขายตรงที่ได้รับอำนาจจากบริษัทให้เสนอขายสินค้าโดยตรงแก่ผู้บริโภคทีนี้ขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ต่างกันยังไงค่ะเพื่อให้เห็นความแตกต่างชัดเจนสมาคมการขายตรงไทยได้ระบุจุดแตกต่างสำคัญระหว่างธุรกิจขายตรงที่ถูกต้องและแชร์ลูกโซ่ดูอันแรกก่อนค่าธรรมเนียมค่ะถ้าเป็นขายตรงค่าธรรมเนียมการสมัครจะต่ำนะคะส่วนใหญ่ใช้เอกสารฝึกอบรมและสินค้าตัวอย่างแต่ถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่ค่าธรรมเนียมสูงเลยสมมุติขายตรงอยากเป็นสมาชิกหลักร้อยบาทบางคนซื้อไปขายต่อบางคนได้ส่วนลดเวลาไปซื้ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นั้นๆถ้าขายตรงนะคะได้ส่วนลด 10% 15% อันนั้นไม่ได้แปลกแต่แชร์ลูกโซ่ค่าธรรมเนียมสูงหลักหมื่นหลักแสน มันใช่เหรออันนี้คุณผู้ชมต้องคิดนะคะทีนี้การขายสินค้าแล้วก็คุณภาพของสินค้าค่ะถ้าขายตรงคือมุ่งเน้นขายสินค้าที่มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้บริโภคถ้าใช้ลูกโซ่คือยังไงสนใจการรับสมัครสมาชิก
มากกว่าขายสินค้าเมื่อสักครู่คุณกันพูดยังไงนะเน้นจำนวนใช่ไหมเราเน้นเอาจำนวนคนมาต่อแต่ถ้าขายสินค้าเราต้องเน้นระบายสินค้าเราออกนะเพราะสินค้าจะได้ตอบโจทย์ผู้บริโภคอันนี้เป็นข้อสังเกตคุณผู้ชมคะทีนี้นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินถ้าขายตรงก็จะมีนโยบายคืนสินค้าแต่ถ้าแชร์ลูกโซ่ไม่มีนโยบายการคืนสินค้าหรือว่าคืนเงินนะคะการสร้างรายได้ขายตรงรายได้มาจากการขายสินค้าแชร์ลูกโซ่รายได้มาจากการหาคนมาเป็นสมาชิกหาคนมาเป็นเครือข่ายค่ะทีนี้การกักตุนสินค้าขายตรงมีข้อห้ามไม่ให้ผู้ขายเก็บตุนสินค้าแชร์ลูกโซ่เน้นผู้ขายซื้อสินค้าตุนตามระบบโอกาสทางธุรกิจขายตรงคือยังไงสร้างโอกาสให้ผู้ขายขายย้ายธุรกิจได้ระยะยาวแชร์ลูกโซ่มุ่งเน้นการหาเงินเร็วรวยเร็วว่าอย่างนั้นแต่คนที่รวยคือไม่ใช่รายย่อยนะคะกฎหมายบ้างขายตรงธุรกิจที่ถูกกฎหมายมีการคุ้มครองผู้บริโภคและตัวแทนค่ะแต่แชร์ลูกโซ่ผิดกฎหมายในหลายประเทศทั่วโลกนะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตเอามาเตือนกันก่อนลงทุนอะไรศึกษาข้อมูลให้ดีค่ะแต่เวลาโดนตรวจสอบก็ไม่มีใครยอมรับหรอกว่าบริษัทตัวเองเป็นแชร์ลูกโซ่มันก็ต้องไปพิสูจน์กันในเรื่องของหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะการผลิตสินค้ายอดหมุนเวียนของสินค้ากับยอดขายแล้วก็รายได้ว่ามันสัมพันธ์กันหรือไม่ถ้าเกิดว่าการผลิตสินค้าออกมาการส่งสินค้ามันน้อยแต่ยอดรายได้หรือว่ากำไรแต่ละปีมันพุ่งแบบสูงมากระดับหลายๆพันล้านเนี่ยนะมันก็น่าสังเกตไงว่ารายได้นั้นอาจจะไม่ได้มาจากการขายสินค้าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเอาตามหลักฐานนะเห็นตามข้อมูลสื่อและตำรวจเปิดเผยออกมาตอนนี้เหมือนการไปตรวจของ The Icon Group โกดังเจอพนักงาน2คนแต่มูลค่าของทรัพย์สินต่างๆหลายพันล้านนะคะมันย้อนแย้งกันไหมหรือสอดคล้องกันก็คิดกันเอาเองค่ะทีนี้ต้องย้ำว่าณวันนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับใครนะใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่มีการออกหมายจับใครด้วยเนี่ยนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะข้อกังขาของสังคมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจขายออนไลน์ The Icon Group ว่าเข้าขายเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่และสามารถจะเอาผิดบอสพอลและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างไรประเด็นนี้ล่าสุดค่ะรัฐมนตรีจิราพรนะคะออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าววันนี้เลยนะบอกว่าเตรียมหารือกับ DSI ค่ะให้รับเป็นคดีพิเศษเพราะว่ามันเข้าเงื่อนไขแล้วไงคือถ้าจะเป็นคดีพิเศษได้ต้องมีผู้เสียหาย300คนขึ้นไปแต่ณวันนี้เนี่ยนะคะมีรายงานว่าผู้เสียหายพุ่งทะลุ500คนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบ The Icon Group นะคะบอกว่าขณะนี้ยอดของผู้มาร้องทุกข์เนี่ย504รายแล้วความเสียหายประมาณ118ล้านบาทนะคะทางตำรวจได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีโดยทางสคบร่วมสอบสวนด้วยและขณะนี้ DSI ได้เข้ามาร่วมทำคดีในการตรวจสอบข้อมูลเนื่องจากจำนวนผู้เสียหายมีเกิน300คนขึ้นไปและความเสียหายเกิน100ล้านบาทแล้วถือว่าเข้าเกณฑ์เข้าเงื่อนไขที่จะรับเป็นคดีพิเศษทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ DSI ว่าจะพิจารณารับเป็นคดีพิเศษหรือไม่นะคะนอกจากนี้ค่ะยังฝากถึงผู้เสียหายในพื้นที่ต่างจังหวัดบอกว่าสามารถไปร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ได้เลยนะไม่ต้องเดินทางมาที่กรุงเทพหรือจะโทร1599หรือจะยื่นร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ค่ะส่วนที่สคบถูกพาดพิงเรื่องเทวดาบนสคบค่ะคือในคลิปของทนายรณรงค์เนี่ยเอามาแฉใช่ไหมเหมือนกับเป็นคลิปที่มีการเรียกรับสินบนอะไรแบบนี้เคลียร์ทางกันเรียบร้อยแล้วแล้วบอกว่ามันมีเทวดาที่สคบเรื่องนี้รัฐมนตรีจิราพรในฐานะที่กำกับดูแลสคบยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้อยู่ในระหว่างการประสานตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอยากได้คนนอกเข้ามาร่วมสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็คาดว่าจะสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้มาตรวจสอบเรื่องนี้ได้ในวันอังคารที่14ตุลาคมนี้นักข่าวก็ถามต่อค่ะดารานักแสดงที่ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ The Icon ค่ะและการโฆษณาก็เป็นการพูดไปตามสคริปต์ที่ทางบริษัทเขาจัดให้เท่านั้นแบบนี้จะส่งผลให้พ้นผิดได้หรือไม่คุณจิราพรบอกเลยนะเป็นสิทธิ์ที่จะชี้แจงกับประชาชนแต่ทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะ
คือก็เรียนว่าเป็นสิทธิ์นะคะในการที่จะออกมาชี้แจงนะคะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็กับทางสื่อมวลชนแต่ว่าอย่างไรก็ดีทุกท่านก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนข้อเท็จจริงอยู่นะคะแล้วก็ถ้าได้ข้อหาที่ชัดเจนนะคะก็คงจะได้มีการขยายผลต่อไปค่ะจริงๆธุรกิจแบบนี้อย่างที่เรียนไปมันเคยเป็นปัญหามาแต่ในอดีตที่เคยมีกรณีใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยได้มีการพูดคุยกันว่าก็จะมีเขาก็จะมีการอัปเกรดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหน่วยงานราชการเองก็ต้องมีการอัปเดตข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลาฉันคิดว่าทางสคบตอนนี้เราก็คือเร่งในการที่จะทำในประเด็นที่เกี่ยวข้องตัวเองนะคะให้มันชัดเจนที่สุดแล้วก็ให้ได้เร่งอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนให้เร็วที่สุดแล้วก็ในระยะยาวเองฉันคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องมาพูดคุยกันเพื่อที่จะทำงานอย่างบูรณาการกันในการรับมือในระยะยาวรวมถึงอาจจะต้องกลับไปดูกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องที่อาจจะล้าสมัยอาจจะไม่ได้ทันเหตุการณ์ในปัจจุบันแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของสคบที่ไปมอบโล่รางวัลให้กับดีไอคอนแล้วเหมือนเอาไปใช้การันตีว่าการประกอบธุรกิจของเขาเนี่ยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ทำให้คนตัดสินใจเข้ามาร่วมลงทุนเพราะมันน่าเชื่อถือใช่ถ้าเราก็ต้องมั่นใจว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐรับรองให้ใครจะไม่เชื่อใช่ค่ะแล้วประเด็นนี้พอมันเกิดเรื่องไงก็เลยมีการเรียกร้องว่าเอ๊ะแบบนี้สคบต้องทวงโล่คืนไหมล่าสุดก็เลยถามกับรัฐมนตรีจิราพรนะคะถึงประเด็นนี้ท่านก็ชี้แจงนะคะเรื่องของการมอบโล่รางวัลให้กับบริษัทดีไอคอนเมื่อปี2563บอกว่าเนื่องจากบริษัทดังกล่าวเนี่ยเขาขอเข้ามามอบยาแล้วก็หน้ากากอนามัยรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆในช่วงโควิด-19 ซึ่งมีการสัมมนาของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรโดยสคบได้ส่งคนเข้าไปเป็นวิทยากรร่วมจึงมีการส่งชื่อบริษัทดังกล่าวเข้ามารับรางวัลในฐานะผู้ทำสาธารณประโยชน์แต่ยืนยันว่าไม่ใช่รางวัลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจึงสั่งการให้สคบกลับไปดูข้อเท็จจริงและตรวจสอบว่าทางบริษัทดังกล่าวได้นำรางวัลไปใช้ในทางผิดวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างเช่นถ้าไปทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าทางบริษัทประกอบธุรกิจได้ดีถูกต้องจึงได้รับรางวัลจากสคบถ้าหากเข้าข่ายความผิดก็จะมีการเรียกรางวัลคืนค่ะสรุปว่ามอบรางวัลปี63ใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าการมอบรางวัลจริงๆอาจจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวช่วงปี64-65เพราะว่าสคบก่อนหน้านี้ก็ออกมาให้ข้อมูลว่าช่วงปี63มีประชาชนเขาก็ไปร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากดีไอคอนเนี่ยกับสคบ15รายถ้าตัวเลขไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมแต่มีคนร้องเรียนตั้งแต่ปี63แล้วก็เลยเป็นคำถามตามมาว่าคุณให้รางวัลเขาเนี่ยก่อนที่ประชาชนจะไปร้องเรียนหรือว่าหลังจากประชาชนไปร้องเรียนนะคะอันนี้คือข้อมูลล่าสุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้รอว่าบอสกันจะออกมาจากการให้ปากคำกี่โมงนะคะคุณผู้ชมเอาละช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวของท่านนายกกันหน่อยกับมุมมองหลายๆคนที่มองสปอตไลท์ส่องไปที่ท่านนายกนะคะที่เวลาเดินทางไปต่างประเทศซึ่งเอาจริงคือเป็น2เวทีใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นACD มาถึงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่สปป.ลาวถือว่าทำสำเร็จไหมหลังจากมารับตำแหน่งได้1เดือนตามต่อช่วงหน้าเนชั่นทันเที่ยงค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นอีก1วันสำคัญของปวงชนชาวไทยนะคะ13ตุลาคม2567เป็นวันนวมินทรมหาราชค่ะซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะซึ่งวันนี้ค่ะที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9เขาก็ได้เปิดให้หน่วยงานองค์กรและประชาชนทั่วไปเข้าถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะโดยช่วงเช้าวันนี้ค่ะที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือสนามม้านางเลิ้งเดิมเนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา6นาฬิกามีประชาชนและหน่วยงานต่างๆทยอยเดินทางมาวางพวงมาลาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องนะคะโดยในช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีค่ะนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนำวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะ
ซึ่งในส่วนของการอำนวยความสะดวกก็มีการจัดตั้งเต็นท์ปฐมพยาบาลโดยจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทานคอยให้คำแนะนำและดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความมีระเบียบเรียบร้อยพร้อมตรวจดูและดูแลทรัพย์สินของตัวเองนะคะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาในพื้นที่ด้วยเนื่องจากมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งนะคะสำหรับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรก็คือการเดินทางไปประชุมหลายเวทีซึ่ง1เดือนที่ผ่านมาไปมาแล้ว2เวทีนะคะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่ ACD ค่ะและต่อเนื่องมาที่สปป.ลาวการประชุมผู้นำอาเซียนนะคะซึ่งเรื่องนี้เองหลายคนก็มองนะคะว่าบทบาทของท่านนายกในการไปเวทีต่างประเทศเป็นยังไงบ้างไปพูดคุยกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศโดยทางด้านคุณจิ๊บจิตนิยมสมาชิกวุฒิสภาในฐานะอดีตสื่อมวลชนด้านการต่างประเทศค่ะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภีอภิชาติสกลภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรนิโรธนะคะในฐานะอุปนายกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยให้คะแนนการแสดงบทบาทและการโชว์ผลงานบนเวทีนานาชาติของท่านนายกครั้งนี้เท่ากันคือ7คะแนนค่ะจากคะแนนเต็ม10โดยทั้งคู่เห็นนะคะว่าแม้นายกจะยังเป็นมือใหม่แต่สามารถเอาตัวรอดได้ระดับหนึ่งแม้จะไม่ถูกใจคนไทยเนื้อหามีความครบถ้วนมีสับแสงใหม่ๆมีแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นบนเวทีอาเซียนจากไทยและยังถือเป็นจุดเด่นของประเทศไทยนะคะที่ตัวท่านนายกเองเป็นคนรุ่นใหม่อายุน้อยและก็ยังเป็นผู้นำหญิงหนึ่งเดียวบนภูมิภาคเป็นที่ถูกจับตาจากนานาชาติและมั่นใจว่านายกยังสามารถฝึกฝนตนเองได้อีกดังนั้นจึงจะต้องให้เวลาอีกนิดค่ะคนที่มาในระดับนานาชาติเนี่ยครับดูเหมือนจะชื่นชมบทบาทของนายกเราที่มีความโดดเด่นเพราะว่าท่านเองก็เป็นนายกมือใหม่ด้วยแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ก็อยากให้ทราบว่าเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะถูกจับตามองเป็นพิเศษอันนี้เป็นความโดดเด่นอย่างหนึ่งซึ่งเราพบเห็นได้แล้วก็ถ้าหากดูตามวัยวุฒิคุณวุฒิประสบการณ์นี่นะครับก็ผมก็ถือว่าท่านก็เอาตัวรอดได้ในระดับหนึ่งนี่นะครับแต่ไม่ถูกใจคนไทย 100% นักแต่ว่าก็ผมว่าเป็นสิ่งที่เราต้องให้โอกาสเต็มสิบผมให้สัก7คะแนนคือถ้าพูดถึงสำหรับเป็นมือใหม่แบบนี้นะคะมือใหม่แล้วสามารถที่จะเข้ามาทำได้ในระดับนี้แล้วต้องบอกว่าส่วนตัวเนี้ยให้7นะคะให้7ก็คือยังไงคือว่าผ่านอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าพัฒนาได้อีกต้องบอกว่าพัฒนาได้อีกจริงๆนะคะต้องรอนิดหนึ่งถ้าพูดถึงในตัวเนื้อหาสาระนะคะของท็อปิกทั้งหลายนะคะที่ได้เตรียมไปพูดน่ะก็เชื่อว่าท็อปิกเนี่ยทีมงานก็เตรียมได้ครบถ้วนอยู่แล้วนะในสิ่งที่ไทยเราต้องการนะคะบางคนอาจจะมองว่าอายุน้อยคือประสบการณ์น้อยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะอายุน้อยก็อาจจะต้องให้โอกาสเขามากยิ่งขึ้นในการที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือด้วยความที่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะก็เลยคิดว่าความที่เป็นผู้หญิงเนี่ยความสุภาพแล้วก็ความอ่อนโยนนะคะตรงนี้ก็อาจจะช่วยทำให้เวทีมันดูเป็นมีเขาเรียกว่า gender balance ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศนะคะยังคงมีข้อแนะนำไปถึงท่านนายกค่ะแล้วก็เห็นใจในความเป็นมือใหม่ที่จะต้องเรียนรู้เพราะบนเวทีต่างประเทศนะคะถือเป็นศัพท์ทางการทูตต้องใช้เวลาเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยดังนั้นทีมกุนซือเบื้องหลังต้องคอยดูแลเป็นพิเศษในหลายๆเรื่องค่ะเพื่อทำให้ท่านนายกนะคะดูสง่าผ่าเผยในพิธีการต่างๆรวมถึงการใช้สคริปต์หรือว่า iPad ด้วยค่ะผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าเอาจริงมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะเพราะเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต้องอ่านเหมือนผู้นำสหรัฐอเมริกาก็ต้องมีสปีชที่เตรียมไว้และใช้เทเลพรอมเตอร์ค่ะเพื่อให้เกิดความแม่นยำเพียงแต่จะต้องเพิ่มการสื่อสารทางสายตาหรือว่า eye contact ให้มากขึ้นค่ะแต่เพียงแต่ว่าการมองนะคะการมองหรือว่าการที่ต้องมี eye contact กับตัวกับคนที่เราคุยอยู่ด้วยเนี่ยนะคะอย่างที่ตะกี้ได้พูดไปในเรื่องของอย่างถ้าเทียบกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเทเลพรอมเตอร์นะคะตัวเทเลพรอมเตอร์เนี่ยถ้าหากว่าสังเกตดูมันเป็นเทเลพรอมเตอร์แบบเป็นฐานที่เป็นแบบบางๆขึ้นมาอะไรแบบเนี่ยนะคะสิ่งที่เขามีเทเลพรอมเตอร์ตรงนั้นขึ้นมาก็เพราะว่าให้ตัวประธานาธิบดีเองสามารถที่จะมีไอคอนแทคให้กับตัวบุคคลที่เข้ามาฟังได้ด้วย
มันต้องฝึกมากกว่านี้นะคะว่าต้องมีความรู้หรือแบ็คกราวด์กลับไปนิดหน่อยย้อนดูประวัติศาสตร์ย้อนดูเรื่องต่างๆเนื้อหาต่างๆแล้วก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาให้ท่านได้ฝึกมากกว่านี้นิดนึงต้องให้โอกาสนิดนึงก็ผมก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้โอกาสนะครับเพราะว่าในบางทีนอกสภาเนี่ยนอกเวทีท่านก็พูดดีๆในหลายเรื่องเลยนะครับมีความชัดเจนอยู่พอสมควรมีข้อมูลพอสมควรแต่ว่าในเวทีระหว่างประเทศเรื่องของโปรโตคอลพฤติกรรมต่างๆนี่ก็อาจยังไม่ค่อยก็เรียกว่าอาจจะดูขาดอุกตาอยู่บ้างเพราะความเป็นมือใหม่หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานของท่านนายกก็ถกต้องวิจารณ์พอสมควรว่าเอ๊ะทำไมปล่อยให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เข้าใจนะว่าควรจะมีกุญสือที่อยู่เบื้องหลังที่ต้องคอยดูแลเป็นพิเศษนะครับในหลายเรื่องก็จะช่วยทำให้ท่านนายกดูสง่าเผยมากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นที่ผมสรุปได้จากกระแสต่างๆที่ผู้บริหารทั้งสื่อมวลชนทางมีเดียต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งบางทีเราก็เห็นพ้องเหมือนกันในบางเรื่องว่าทีมงานต้องแข็งกว่านี้แล้วก็ต้องคอยช่วยท่านนายกให้มากกว่านี้เพราะเราจะไปคาดหวังว่าโอ้ท่านนายกต้องเก่งทุกเรื่องต้องดูฉับฉานดูสง่างามสง่าพาเผยบางทีนาทีนั้นบรรยากาศณตอนนั้นบางทีเขาก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะฉะนั้นทีมงานสำคัญอย่างนี้ครับขณะเดียวกันนะคะคุณชิปเองยังชมเชยกรณีที่ท่านนายกค่ะหารือทวิภาคีร่วมกับนายแอนโทนีบริงเคนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐในห้วงประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่สปป.ลาวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยบอกว่าประเทศไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมของอาเซียนซึ่งเสมือนว่าเมื่อนึกถึงอาเซียนแล้วให้นึกถึงประเทศไทยหรือประเทศไทยเป็นประตูของอาเซียนหากจะลงทุนในไทยหรือดำเนินการใดๆก็เหมือนร่วมมือกับอาเซียนทั้งหมดซึ่งถือเป็นความเฉียบคมที่ไม่ใช่เป็นการชูความโดดเด่นของประเทศไทยเพียงประเทศเดียวค่ะแต่ยังซ่อนในยะความเป็นเอกภาพของอาเซียนด้วยที่ถ้าต่างชาติต้องการเข้ามาลงทุนหากคิดถึงไทยคิดถึงอาเซียนก็เหมือนไปในทิศทางเดียวกันทั้งนโยบายการค้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเหมือนมาที่อาเซียนประเทศใดก็ได้ก็จะได้รับการตอบรับในทิศทางเดียวกัน อันนี้คือมุมมองของนักวิชาการนะคะแล้วก็สว.ด้วยที่ตอนนี้ท่านก็ทำหน้าที่คุณผู้ชมคะแต่ขณะเดียวกันเอาล่ะพอมีคนชมอีกกระแสนึงในโลกออนไลน์บางคนก็อาจจะคอยจับแล้วว่าทุกกริยาของท่านนายกทุกประโยคที่พูดบางคนก็ไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะท่านนายกอาจจะยังใช้ภาษาไม่เหมาะสมนักวิชาการท่านก็บอกว่าภาษาหลักๆภาษาทางการมันก็มีที่ต้องเป็นคำเฉพาะทางการทูตเหมือนกันนายกก็ต้องเรียนรู้ไปนะคะยังให้โอกาสกันอยู่ก็อาจจะยังเกรงๆอยู่เพราะว่าท่านนายกก็ยังใหม่ในเวทีต่างประเทศแบบนี้ก็อย่างที่หลายๆท่านบอกแหละค่ะก็ต้องให้โอกาสให้เวลาท่านนายกทำงานด้วยเนี่ยนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะพูดถึงท่านนายกแล้วจะไม่พูดประเด็นนี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าเมื่อวันก่อนตอนที่ท่านนายกลงเครื่องอะค่ะที่สนามบินดอนเมืองใช่ไหมคะปรากฏนักข่าวก็ไปรอสอบถามท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องที่พรรคเพื่อไทยรวมไปถึงคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะถูกร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีของการกระทำที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองอะไรแบบนี้โดยคุณธีรยุทธสุวรรณเกศรไปเป็นคนร้องใช่ไหมแต่วันนั้นท่านนายกก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะท่านบอกว่ากลับมาเหนื่อยมากแล้วก็ไม่ได้ตอบแต่ประเด็นนี้ล่าสุดมีคนออกมาเป็นองครักษ์พิทักษ์พรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณทักษิณแล้วนะคะเหรอคะคนคนนั้นก็คือสว.วันชัยศรสิริเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาไม่ใช่สมาชิกพรรคเพื่อไทยไม่ใช่สมาชิกพรรคเพื่อไทยแต่เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภานะคะล่าสุดเนี่ยเห็นว่าออกมาโพสต์ Facebook ตั้งคำถามเลยนะว่าใครจะล่มสลายก่อนกันคำนี้คุ้นๆไหมล่มสลายเพราะก่อนที่จะมีการไปยื่นคำร้องคุณไพบูลย์นิติตะวันใช่ไหมคะที่บอกว่าเร็วๆเนี้ยกำลังจะมีการล่มสลายอาจจะเป็นจุดจบของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยวันนี้คุณวันชัยก็เลยออกมาโพสต์ Facebook ตั้งคำถามว่าใครจะล่มสลายก่อนกันในกรณีที่มีการไปยื่นร้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยระบุว่าตกลงเพื่อไทยจะล่มสลายหรือใครจะล่มสลายกันแน่เพราะคนที่ปล่อยข่าวเรื่องนี้คุยใหญ่คุยโตเหมือนกับหนังบู๊ล้างผลาญแต่พอออกฉายมาไม่มีอะไรเลยมีแต่คนโหฮาปาเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่จับแพะชนแกะเหมือนกับเด็กเลี้ยงแกะยังไงอย่างนั้นมันไม่มีอะไรเลยเขียนคำร้องโยงไปโยงมาให้พันกันเป็นประเด็นเอาข่าวของนายทักษิณและพรรคเพื่อไทยที่สื่อรู้กันอยู่แล้วมาเขียนให้เข้าเป็นข้อกฎหมายแล้วก็โยงให้เข้าตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทำนองว่านายทักษิณและพรรคเพื่อไทยล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบัน
เรียกง่ายๆว่าคุณทักษิณขยับอะไรหน่อยก็ผิดไปทุกเรื่องไม่ว่าจะพูดจะกินเดินนั่งนอนหรือแม้กระทั่งหายใจก็ผิดไปหมดและพรรคเพื่อไทยก็จะพลอยผิดไปด้วยถือเป็นการคาดคะเนมโนและจินตนาการสารพัดเรื่องเอามาผูกโยงให้มั่วพันกันไปหมดบางเรื่องก็เป็นเรื่องเก่าตั้งแต่ผู้ร้องยังเป็นเด็กทันรู้เรื่องหรือยังก็ไม่รู้เห็นคำร้องแล้วมาจากความล่มสลายทางความคิดและความแค้นมากกว่าเหตุผลนะคะนอกจากนี้อดีตสว.วันชัยยังตั้งคำถามด้วยว่าถ้าท่านมีอาการฟุ้งซ่านขนาดนี้สงสัยคนในขบวนการนี้จะล่มสลายและหยุดหายใจเสียก่อนกระมังโอ้โหทีนี้ถ้าพูดถึงเหล่าบรรดานักร้องคุณผู้ชมคะก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยถ้าใครที่หนุนอีกด้านนึงอะนะคะที่ไม่ได้หนุนพรรคเพื่อไทยแต่ก็คนที่ไม่เห็นด้วยก็คือคนที่เขาหนุนเพื่อไทยแล้วก็เป็น FC เพื่อไทยแต่คนเนี้ยบอกว่าเอาจริงๆตอนเนี้ยเราก็ใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเราก็ต้องเคารพทุกสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะคะรวมไปถึงบรรดานักร้องด้วยคือให้ทุกคนใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแม้คนคนนี้จะบอกว่าบางทีผมก็แอบรำคาญนักร้องเหมือนกันแต่ผมก็เข้าใจเขาเขาก็ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะคะกำลังพูดถึงคุณคึกเทพไทยเสนพงศ์คุณผู้ชมคะล่าสุดเจ้าตัวก็โพสต์ Facebook ถึงประเด็นการที่บรรดานักร้องคอยร้องรัฐมนตรีคอยร้องพรรคการเมืองนั้นพรรคการเมืองนี้เนี่ยแหละค่ะโดยคุณเทพไทยนะคะอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชระบุแบบนี้ว่าขอให้เคารพการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญของทุกฝ่ายมีหลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับบทบาทของนักร้องหรือผู้ที่ใช้เงื่อนไขตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญยื่นคำร้องต่อองค์กรอิสระเพื่อให้ตรวจสอบความผิดของนักการเมืองที่มีอยู่หลายคนจนบางครั้งสร้างความสับสนทำให้เห็นว่าการเมืองมีแต่เรื่องวุ่นวายจ้องจะเอาผิดกันจนมีบางฝ่ายออกมาตำหนินักร้องว่าไม่เคารพอำนาจของประชาชนบ้างบางฝ่ายก็บอกว่าเป็นเพราะระบบของรัฐธรรมนูญที่นักร้องคนเดียวทำให้วุ่นวายไปทั้งประเทศรวมถึงการกล่าวหานักร้องว่าเป็นผู้อยากดังหิวแสงบ้างรับงานบ้างทำตามใบสั่งบ้างนะคะส่วนตัวค่ะคุณเทพไทยบอกว่าผมก็ไม่ได้นิยมนักร้องและไม่เคยคิดใช้ช่องทางของกฎหมายร้องเรียนใครแม้จะรู้สึกรำคาญนักร้องบางคนอยู่บ้างแต่ก็เคารพการทำหน้าที่ของนักร้องเหล่านั้นเพราะเชื่อว่าทุกคนมีหน้าที่และทำหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอยากให้ทุกฝ่ายเคารพการทำหน้าที่ซึ่งกันและกันถ้าการทำหน้าที่ของกลุ่มใดไม่ขัดต่อกฎหมายก็ควรจะให้โอกาสการทำหน้าที่จะผิดหรือถูกจะเหมาะสมตรงประเด็นตามข้อกฎหมายหรือไม่อันนี้ก็ต้องให้องค์กรอิสระเหล่านั้นเป็นผู้ตัดสินผมคนหนึ่งไม่ได้รับโหวตขออภัยค่ะผมคนหนึ่งไม่ได้โหวตรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่เมื่อได้ผ่านประชามติมายังใช้บังคับอยู่ก็อยากให้ทุกฝ่ายเคารพถ้าเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาในทางปฏิบัติหลายข้อก็ควรจะเร่งรัดให้มีการแก้ไขไม่ใช่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงข้อเสียแต่ไม่คิดหาแนวทางแก้ไขใดๆจนถึงบัดนี้พรรคการเมืองที่แชร์เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นในการหาเสียงกลับปล่อยเกียร์ว่างไม่จริงจังเพิกเฉยให้เวลาล่วงเลยมาเกือบ2ปีและไม่มีทีท่าว่าจะแก้ไขสำเร็จในวาระของรัฐบาลชุดนี้จนมีแกนนำพรรคเพื่อไทยออกมาแก้ตัวล่วงหน้าแล้วว่าแก้ตัวนะไม่ใช่แก้ต่างนะคุณคึกไม่ได้พิมพ์ผิดนะออกมาแก้ตัวล่วงหน้าแล้วว่าถ้าหากการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้แก้ไขตามที่หาเสียงไว้ก็ไม่ใช่ความผิดของพรรคเพื่อไทยเพราะได้ทำอย่างเต็มที่แล้วจึงอยากให้พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำของรัฐบาลและประกาศนโยบายแก้ไขรัฐธรรมนูญในการหาเสียงมีความจริงใจรีบผลักดันให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาหรือว่าสสร.นะคะให้ยกร่างให้สำเร็จในวาระของรัฐบาลชุดนี้เพื่อจะได้บังคับใช้ในการเลือกตั้งปี2570 2พระสุดท้ายบอกว่าผมไม่อยากจะให้มีการออกมาแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์จุดอ่อนของรัฐธรรมนูญเพื่อดิสเครดิตกันโดยไม่คิดผลักดันแก้ไขให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริงคืออย่ามัวแต่วิจารณ์ถ้าคุณจะทำคุณก็แก้ให้สำเร็จในรัฐบาลชุดนี้ไปเลยถ้าเอาง่ายๆอะค่ะก็ติดตามกันต่อเรื่องของคำร้องนี้นะคะว่าในที่สุดแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องของคุณธีรยุทธ สุวรรณเกษรหรือไม่เนี่ยนะคะเพราะหลายคนก็มองว่านี่คือเหมือนเป็นการเล่นเกมนิติสงครามกันประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมคะขยับไปดูอีกหนึ่งนโยบายเรือธงของรัฐบาลกันหน่อยกับโครงการแจกเงินหมื่นเนี่ยนะคะที่ประชาชนได้รับกันไปแล้วในล็อตแรกโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง14,500,000 คนตอนนี้ล็อตที่2เขาก็กำลังรอกันอยู่ว่าจะมีความชัดเจนออกมาเมื่อไรสำหรับกลุ่มคนที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะ
เห็นว่าล่าสุดค่ะทางด้านของนิดาโพเขาลองไปถามประชาชนว่าคิดเห็นอย่างไรถ้าเกิดว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเฟส2ออกมาไม่ตรงปกแล้วคำถามสำคัญดังๆเลยก็คือถ้าเกิดว่ารัฐบาลยกเลิกเฟส2โกรธหรือเปล่าปรากฏประชาชนส่วนใหญ่ยังไงคะบอกโกรธมากๆนี่ค่ะใครๆก็อยากได้เงินรัฐบาลฟังแล้วนี่จะทำยังไงล่ะต้องเดินหน้าต่อให้ได้นะถอยขอถอยเกียร์อาร์นี่ไม่ได้แล้วนะถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยนะคะนิดาโพค่ะเขาไปถามประชาชนในหัวข้อโกรธไหมถ้าเงินดิจิทัลวอลเล็ตเฟส2ไม่ตรงปกนะคะโดยจากการสำรวจเขาก็ไปถามถึงสถานะการได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตเฟส2ของประชาชนพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 56.95 ระบุว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่จะได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตในเฟส2นะคะในขณะที่ร้อยละ 23.95 บอกว่าอยู่ในกลุ่มที่จะไม่ได้รับเงินใดๆมีร้อยละ 17 บอกว่าอยู่ในกลุ่มที่ได้รับเงินสด 10,000 บาทไปเรียบร้อยแล้วแล้วพอไปสอบถามกลุ่มแรกอะค่ะก็คือกลุ่มที่จะได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ตในเฟส2ที่มีมากถึงร้อยละ 56.95 เนี่ยนะคะเขาไปถามเลยค่ะว่าถ้าหากรัฐบาลตัดสินใจจะยกเลิกโครงการจะไม่มีการจ่ายเงินไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินดิจิทัลโกรธหรือเปล่าปรากฏประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 41.58ระบุว่าโกรธมากค่ะค่ะรองลงมาร้อยละ 34.38 ระบุว่าไม่โกรธเลยแล้วก็ร้อยละ 14.56 ระบุว่าค่อนข้างโกรธส่วนร้อยละ 9.14 บอกว่าไม่ค่อยโกรธซึ่งถ้าไปรวมกลุ่มที่บอกว่าโกรธมากกับค่อนข้างโกรธเนี่ยนะคะก็เกินครึ่งไปแล้วค่ะก็ 56% 56% อีกหนึ่งคำถามเขาถามว่าถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตในเฟส2คือจ่ายไม่ครบ 10,000 น่ะจ่ายแค่ 5,000 ได้ไหมอันนี้สวนทางกับความคิดเห็นก่อนหน้านี้นะค่ะปรากฏประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 40.30 ระบุว่าไม่โกรธเลยค่ะมีคนที่บอกว่าโกรธมากอยู่แค่ 24.47% ในขณะที่ร้อยละ 21.25 บอกว่าค่อนข้างโกรธแล้วก็ร้อยละ 13.64 ระบุว่าไม่ค่อยโกรธในกลุ่มนี้เนี่ยไม่โกรธมากกว่าโกรธหมายถึงว่าจะแจกเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้แจกเธอ 5,000 ฉันก็ไม่ติดใจอะไรค่ะนอกจากนี้ยังถามด้วยนะคะว่าการจ่ายเงินในรูปแบบของดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเป็นการจ่ายในรูปของเงินดิจิทัลได้ไหมไม่แจกเป็นเงินสดอ่ะจะจ่ายเป็นเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ร้อยละ 60.54 บอกว่าไม่โกรธเลยแล้วก็มีคนอีกร้อยละ 17.53 บอกว่าไม่ค่อยโกรธร้อยละ 12.11 บอกว่าค่อนข้างโกรธแล้วก็ร้อยละ 9.31 ระบุว่าโกรธมากอันนี้ก็ให้ซาวเสียงของประชาชนนะคะก่อนที่จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการแจกเงินหมื่นในล็อตที่2ออกมาคือถ้าเอาแบบภาษาชาวบ้านเลยนะเราฟังดูคือถ้าคุณไม่ได้จ่ายให้หมื่นนึงอ่ะคุณจะจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายมาเถอะจะมาแบบเงินสดหรือว่าดิจิทัลวอลเล็ตรับหมดแล้วแต่ขอแค่อย่างเดียวอย่ายกเลิกคือ 10,000 จะแบบแบ่งจ่าย 3,500 3,500 3,000 หรือว่าแบ่งจ่าย 5,000 5,000 หรือสุดท้ายไม่ได้ 10,000 ได้ 5,000 ก็ยินดีเหมือนกันอันนี้มุมมองของพี่น้องประชาชนที่นิด้าเข้าไปสำรวจมาคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดของเนชั่นทันเที่ยงนะคะเราสองคนและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ